อ3หนุ่มบอยแบนด์น็อกใหม่วงหูได้เซ็นสัญญาออกซิงเกิลกับค่ายเพลงรักอย่าง Love Is ที่ใหญ่ในสังกัดอย่างรุม39อย่างแว่นใหญ่ทอมมอนก็ออกอาการปลื้มกามฟูของพวกเขาแบบสุดๆถึงขนาดเอ่ยปากขอขึ้นคอนเสิร์ตถอดเสื้อโชว์กล้ามด้วยสักครั้งในชีวิตแถมยังอวยหนุ่มๆวงหูอีกด้วยล่ะค่ะวันนี้คือปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการเพลงบ้านเราเลยล่ะค่ะโอ้โหใครนะวงหูว้าเซ็กซี่เลยครับชอบมากเลยคือตอนแรกผมได้ยินที่ในค่ายคุยกันกับ PR บอกว่าเดี๋ยวมีศิลปินใหม่พอผมดูโปสเตอร์ผมโอ้โหว่าอยากให้เป็นแบบว่าเกิร์ลแบนด์ซะหน่อยออกมาเป็นผู้ชายอีกแล้วเราไม่ได้ผู้ชายธรรมดาซิกแพคเป็นไงคือตอนนี้กำลังฟิตหุ่นจะไปขอแจมกับวงหูเอายังไม่ได้เจอกันจังๆนะแต่ว่ายังไม่กล้าเจอแต่ว่ารู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆเลยไหนพี่ขอดูสเต็ปเอวพี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวดิยังเดี๋ยวจะไปแจมกับเขาไงขอให้ขึ้นเป็นลูกก่อนตอนนี้ยังไม่มาอ๋อตายตายอีกนานเลยมันเป็นอะไรที่ Amazing นะครับผมแล้วผมก็ไม่คิดว่าแบบว่าผมจะได้เจอคนใกล้ตัวที่อยู่ในค่ายเดียวกันแล้วแบบว่าเป็นแบบว่าบอยแบนด์ที่แบบว่าเซ็กซี่แล้วแบบว่าหน้าตาดีอ่ะใช่ค่ายเราอยากจะตัดหัวผมไปใส่ในตัวเขาบ้างเอาแค่เลยนะค่ายเราปกติจะเหงี่ยมๆหงิมหงิมอาจจะไม่ค่อยมีใครแต่งตัวน้อยๆแต่เนี้ยคือไม่แต่งไงคือฉีกออกมาเลยนี่โชว์เลยผมว่าเป็นมิติใหม่มิติใหม่ของค่ายเราแล้วผมก็ภูมิใจเป็นความภูมิใจแล้วก็คิดว่าไม่ใช่ผมคนเดียวในค่ายอ่ะมีศิลปินคนอื่นๆที่อยากเข้าไปแจมจริงๆก็ยากแต่ว่าหาคนที่ลิปซิงค์เป็นผู้หญิงไม่ได้ถ้าเกิดเป็นหุ่นแบบนั้นแล้วลิปซิงเป็นเสียงผู้หญิงก็แปลกดีนะอาจจะต้องเปลี่ยนเพลงนิดนึงสไตล์อาจจะต้องนิดนึงแต่ว่าภูมิใจนะชอบมากใช่ก็ผมว่าให้เขาสอนผมดีกว่าครับผมว่าแบบว่าเต้นยังไงสอนแบบว่าออกกำลังกายกับท่าเต้นอะไรแบบนี้เขาทำยังไงนะใช่จริงๆผมว่าขึ้นเวทีอ่ะผมดูในคลิปของเขาอ่ะผมว่าเล่นมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครกี้ขนาดนั้นเลยเพราะเขาเต้นแล้วถอดเสื้อนั่นนะโอ้โหแล้วถ้าเกิดพี่ถอดเสื้อเขาอาจจะกรี๊ดนะกรี๊ดเลยเหรอเอออืออย่างนี้เลยหรือเปล่าผมเคยดูโฆษณาเขาแล้วนะแล้วผมก็ชอบว่ามันตลกดีแล้วก็ไม่คิดเลยว่าแบบว่าเอ้าออกมาแล้วแบบว่าเอ้ยอยู่ค่ายเราด้วยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราทำไม่ไหวเรากดเข้าไปดูใน MV เลยอ่ะใช่ดูเพลงเต็มโอ้ผมขอถอดเสื้อเต้นด้วยอ่ะจริงเหรอผมถ้าได้วันนึงได้ขึ้นเวทีด้วยกันผมขอสักครั้งนึงแบบมนอยู่ในท่ามกลางผู้ชายเลยมันจะตื่นเต้นมากอยากเจอค่ะก็ผมคือผมเชื่อว่าทุกๆคนชื่นชอบเขาอยู่แล้วแล้วก็พวกเรารวมแต่ที่ไหนก็ยินดีด้วยที่เราอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็มีคนที่เท่ๆแบบนี้นะครับผมคือเราอาจจะแบบว่านั่งร้องกันเฉยๆชิลๆนะครับแต่ว่านี่คือมีเต้นมีอะไรแบบนี้ด้วยก็แปลกใหม่สำหรับค่ายเราแล้วก็ชอบจริงๆฝึกเต้นอยู่แต่ไม่ได้ฉันผิดเองไว้จะขอไปฟีเจอริ่งด้วยจบงานนี้ทั้งหนุ่มแม่ใหญ่หนุ่มทองและสาวมนเขาต้องกลับบ้านไปฝึกเอวกันยกใหญ่เด้งหน้าเด้งหลังฝึกความพริ้วเพราะเดาว่ากระแสของสามหนุ่มวงหูนั้นมาแรงอย่างแน่นอนค่ะ